ันนี้ก็ได้มากราบสักการะเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่เข้ามาสักการะต้นเรื่องนะครับเจ้าวาดวัดจุฬามณีนะครับพระโกรธนะครับเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปเป็นเรือนไม้สักข้างหลังนะครับทั้งหมดนี้เป็นไม้สักข้างหลังไม้สักแกะสลักสวยงามมากๆครับผู้คนเยอะแยะมากมายครับวันนี้สวยงามมากครับทั้งหลังนี่ครับเดี๋ยวพาไปกราบสักการะกันนะครับผมหลวงพ่อเนื่องตกไม่เน่าเปื่อยนะครับนอนอยู่ในโรงแก้วข้างบนนะครับล้อมล้อมไปด้วยไม้สักทั้งหลังสวยงามมากๆครับขอพรทุกท่านครับต้องมีขอถูกความเจริญนะครับทุกท่านที่ได้เห็นครับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับผมกราบไหว้สักการะครั้งแรกครับนอนอยู่ข้างบนเลยครับผม